ไหนคะมึงดิวแผ่นลอตเตอรี่ดิลงครับ9 8 1 0 1 9 8 1 0 1ก็คือเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยผมได้บอกว่าผมน่าจะผ่อนผันใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคือใช่ครับเรายังมีสิทธิ์ที่ได้ผ่อนผันอีกปีนึงนะครับและตอนนั้นก็คือหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่ก็คือละครแล้วก็มีเรียนอยู่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ที่ตัดสินใจที่จะสละสิทธิ์จับปีนี้เพราะว่าทางละครได้คุยกับทางละครครับว่าละครบอกว่าละครเรื่องกิ่งกระสรองเนี่ยปิดกล้องแน่ๆภายในเดือนเมษายนนี่คือเหตุผลแรกนะครับแล้วเหตุผลที่สองก็คือว่าพอดีทางช่องสามเนี่ยนะเขาติดต่อมาเขาบอกมีละครอยากจะให้เล่นแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะรับเพราะว่าคือถ้าผมรับสมมติว่ารับเริ่มเปิดเดือนหน้าแต่ยังไงก็ไม่น่าจะถ่ายเสร็จทันปีหน้าใช่ไหมครับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเพราะปีหน้าเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะผ่อนผันแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่ามันก็ลำบากใจทั้งผมทั้งช่องแล้วก็การทำงานก็ไม่ราบรื่นก็เลยบอกว่าตัดสินใจที่จะเนี่ยครับจับปีนี้เพราะในเมื่อเราจัดการได้ไปแล้ว2เรื่องเองก็คือเรื่องละครเรื่องนี้เราก็คิดว่าไม่ปีนี้ก็ต้องปีหน้าอยู่ดีครับใจตอนที่มาจากบ้านนี้เป็นยังไงคะว่าตัดสินใจจับแล้วมันจะได้ไม่ได้หรือยังไงก็เฉยๆครับคือเราผมคิดเสมอว่าทุกปีที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเรามาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ทุกคนต้องทำนะครับทุกคนต้องมาทำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะมาผ่อนผันหรือมาอะไรก็ตามเราก็มาให้ถูกเวลาตรงเวลาแล้วก็มาจนชินแล้วมั้งครับเลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ถามว่านาทีนั้นตื่นเต้นไหมก็คงตื่นเต้นแหละครับผมว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเป็นประสบการณ์ที่ผมก็ภูมิใจว่าผมได้มีโอกาสได้ทำครับผมเหมือนแรงเชียร์แบบแดงลั่นมีคนนึงบอกพี่ขอ ได้พี่ได้ได้ ผมก็ยกนิ้วโป้งเขาได้ครับพี่ได้ผมให้ครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หมายถึงขอบคุณพี่ที่เขตที่มีเขตวัฒนาทุกคนด้วยที่จริงๆก็ดูแลเราตั้งแต่เราเด็กๆกันเนาะไม่ว่าจะกี่ปีที่เรามาเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับหมายถึงว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยดีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดีใจคิดเผื่อมาไหมครับบนเหรอครับไม่ได้บนครับก็คืออย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ค่อนข้างเฉยๆกับเรื่องนี้อยู่แล้วครับคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันคือหน้าที่ของเราที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นก็คงแบบเตรียมตัวเตรียมใจมั้งครับอย่ากินน้ำเยอะเพราะเดี๋ยวปวดฉี่เมื่อกี้พอรู้ว่าเหลือใบแดงเพียงใบเดียวครับเรารู้สึกยังไงไหมคะหรือว่าก็รู้สึกมันก็ยังมีโอกาสดีๆครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แบบเฮลั่นอะไรขนาดนั้นคือเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคือเราก็เฉยๆกับทุกอย่างเพราะว่าเราก็ทำตามหน้าที่ของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเราก็ดีใจและภูมิใจแล้วก็โล่งใจที่เราได้ทำทุกอย่างสำเร็จครับผมได้วางแผนไว้ยังไงบ้างถ้าได้จะทำยังไงถ้าไม่ได้จะทำยังไงก็ถ้าได้ใช่ไหมครับได้ต้องไปเป็นนะครับก็เราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับหรือถ้าเกิดผมได้เป็นก็ทำหน้าที่ดีที่สุดเหมือนที่เราทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีที่สุดแล้วก็คงเรื่องละครอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ในเมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้เราก็กลับไปทำหน้าที่ของเราที่ทำอยู่แล้วให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆครับผมละครเรื่องใหม่ที่จะตกลงใจจะได้รับแล้วหลังจากนี้ครับละครผู้ใดนะชื่อเรื่องชื่ออ๋อสองเสน่หาครับของพี่เจตครับผมใช่
ประกบใครใช่ประกบแล้วบอกได้ไหมว่าเล่นกับใครครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เขาบอกก่อนแล้วช่องเขาจะว่าผมยังยังยังบอกยังไม่ได้บอกเลยก็ได้บอกไปเลยก็ได้เอางี้ผมใบดีกว่าใบดีกว่าใครมาแทนไม่ได้ลุ้นแล้ววันนี้ลุ้นใบแดงมานานแล้วใหญ่พี่ลุ้นเลยเอางี้ทายดูสิครับโอ้อาจารย์ว่าใครเอางี้ครับชื่อนางเอกจะบอกไปเลยลูกคนบนนั้นแต้วไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่แต้วครับผมคิมเบอร์รี่ครับใครอ่ะมิวคิมเบอร์รี่ครับผมโอ้แต่ว่านี่ถามผมไม่ได้ต้องไปถามพวกเขาด้วยว่าตกลงเขายอมรับหรือเปล่าผมอาจจะมั่วอยู่ก็ได้ครับผมแต่ก็เนี่ยก็คือมีติดต่อมาเบื้องต้นแล้วก็เราตอนนี้เขาก็รอเราอยู่ว่าจะยังไงแล้วก็ถือว่าคือในเมื่อเราก็ต้องทำงานนะครับจึงเป็นสาเหตุที่เราตัดสินใจจัดการเรื่องนี้ในปีนี้ให้เรียบร้อยก่อนจะได้แผนว่าในอนาคตเราจะรับละครได้ไหมปีนี้หรือต้องรับเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมในจะเรื่องเรียนอีกที่ต้องจัดการก็คิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องทำแล้วก็ได้ทำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าหลังจากนี้ละครเรื่องต่อไปของเจมส์ก็คือสองเสน่หาที่เตรียมจะถ่ายเรื่องต่อไปถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม ถ้าเกิด ผมไม่โดนช่องว่าที่ผมมาบอกพี่ก่อนก็นั่นแหละครับใช่แสดงแฟนๆที่แบบเคยติดใจกับเพียงชายคนนี้ก็จะได้กลับมาปิดกับเรื่องนี้ต้องมาดูก่อนครับว่าคือละครเรื่องนี้เท่าที่ผมได้ยินมาก็ไม่เหมือนกับเพียงชายคนนี้เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษก็มีความแปลกใหม่ก็อยากจะให้ลองดูครับว่าถ้าแฟนๆคนไหนที่คิดถึงเจมมากับคิมเบอร์รี่ก็อย่าลืมมาดูด้วยครับผมโอเคไหมครับไปครับแฟนคลับลุ้นมากลุ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วพอรู้ว่าจะสลับบทบาทวินาทีนั้นเราก็ลุ้นด้วยใช่ไหมติดเพราะอะไรครับติดเพราะว่าผมลุ้นทุกวันไม่ได้ติดเพราะอะไรนะแบบผมถอดเสื้ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับด้วยใช่ไหมครับคือก็ลุ้นครับคือทุกผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ข้างในก็ลุ้นหมดแหละแต่คือผมก็อยากจะพูดไว้นิดนึงว่าคือหน้าที่ของทหารเนี่ยเป็นหน้าที่ที่แบบคือเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของการรับใช้ชาติเป็นการรักชาติแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามคุณก็สามารถรักชาติแล้วก็รับใช้ชาติได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นผมเป็นนักแสดงเนี่ยก็ผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเงี้ยผมก็มาทำทุกปีก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ทุกคนได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าถึงวันนี้ผมไม่ได้เป็นนะครับผมก็รู้สึกเฉยๆแต่ดีใจที่ผมได้มารับใช้ชาติแล้วก็ได้มาทำตามหน้าที่ของผมตามกฎหมายแล้วครับหน้าทวิตเตอร์คุณติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะนมชมพูค่ะแสงขาวไปนิดนึงครับมันเคยดูขาวนะจริงๆผมไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะครับผมแสงมันขาวๆครับผมหลายๆคนแซวค่ะว่าคนแชมป์ที่มาริโอค่ะนมชมพูคนแบบครับผมของเขาจะแบบเฮ้ยถ้าผมมานั่งอธิบายนี่มันจะตลกของเขาจะแบบชมพูแล้วแบบจะล่ำๆมากๆแบบดูดีหล่อยังไงเขาทำอะไรเขาก็หล่อครับผมของผมก็อะไรนะโอโม่แล้วก็แล้วแต่ครับจริงๆก็อยากจะบอกให้บอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกคนเตรียมมายังไงไหมคะพอวันนี้ตัดสินใจว่าจะจะจับแล้วมันต้องถอดเสื้ออะไรคือไงต้องตื่นมาออกกำลังกายก่อนหรือเปล่าไม่ทันแล้วครับถ้าเกิดสมมติผมตื่นมาออกกำลังกายนะครับตั้งแต่หกโมงเช้านี่มันบ่ายสามไม่เหลือแล้วครับที่ออกไว้ก็ไม่ทำอะไรครับก็พยายามแบบก็เราเป็นอย่างเก่งของเราอย่างนี้อยู่แล้วคือผมแบบขาวประมาณนี้อยู่แล้วเวลาถ่ายละครถ่ายอะไรมันก็จะมีปัญหาทางด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพุ่มกับก็บ่นอยู่พี่สันยังบอกเลยขาวมากเลยทำยังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายครับเรียกว่ามึงให้โชคแฟนตกลงมันออกมันออก667 767จริงไหมใช่ออก67เจมมาคืออะไรอ่ะของเจมมาจะเจมมาไหมคะ1 7 6เขาบอกว่าออก67ออก67ไงแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกทุกคนที่เชียร์ไม่ว่าจะเชียร์ให้เป็นหรือว่าไม่เป็นยังไงคือแรงเชียร์ของคุณก็เป็นสิ่งที่เราเป็นคุณค่ากับเราครับแสดงว่าคุณก็ติดตามผลงานของเรามาตลอดข้างในก็ตะกี้ก็หลายคนครับก็เชียร์ให้เป็นนะผมก็ตามถ้ามันต้องเป็นก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมก็ดีใจที่ผมได้มาทำตามหน้าที่ของผมตามได้ถูกต้องตามกฎหมายโอเคค่ะน้องจ้าขอบคุณค่ะพี่อ่ะซ้ำหน้าหน่อยมีทิชชู่ไหมเขาเนี่ยแหละมันหมดแล้วอ่ะใช้กันหมดแล้วใช่ไหม